นบางครั้งมันไม่ควรที่จะทำเรื่องแบบนี้ให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนที่จะมาวิ่งเต้นกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้ฟังเจ๊ให้สัมภาษณ์แล้วไม่มีสำนึกจริงๆเลยนะคะเจ๊คลิปนี้บอกเลยค่ะว่ายายขินจัดให้แบบเน้นๆสำหรับคนหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเจ๊จวงเจ๊เทียมบะหมี่ล้มเจ้าที่ออกมาใส่เสื้อก้าวไกลให้สัมภาษณ์แบบไร้สำนึกก็โดนจัดหนักไปเลยสิคะหลังจากที่กลายเป็นกระแสดราม่าอย่างหนักกับร้านบะหมี่หมูกรอบ3นิ้วของเจ๊จวงย่านถนนบางนาตราดที่ออกมาประกาศจุดยืนของตัวเองติดป้ายหน้าร้านหมิ่นสถาบันทำเอายอดขายดิ่งลงหัวภาพต่อมาก็ได้อัดคลิปตัดพ้อเนื่องจากไม่มีลูกค้าขณะที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนอัปเดตข้อมูลว่าเมื่อวานนี้ที่สน.บางนาเจ๊จวงและเจ๊เทียม2แม่ค้าขายบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในข้อหามาตรา112เหตุติดป้ายหน้าร้านเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรา112งบประมาณแผ่นดินและเรียกร้องปล่อยเพื่อนเรา2ป้ายเมื่อมกราคมปี66โดยเจ๊จวงและเจ๊เทียม2พี่น้องแม่ค้าบะหมี่หมูกรอบได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อหาหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112โดยเจ๊จวงเปิดเผยว่าได้รับหมายเรียกคดีมาตรา112ของสน.บางนาเป็นคดีใหม่ซึ่งนายทรงชัยเนียมหอมจากกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันเป็นผู้กล่าวหาอ้างว่าถ้อยคำในแผ่นป้ายหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์อันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและมาตรา112ล่าสุดยายขินเห็นคลิปสัมภาษณ์เจ๊จวงเจ๊เทียมถึงกับอดไม่ไหวต้องออกมาทำคลิปเพราะรู้สึกว่าไม่มีความสำนึกใดๆเลยไม่ได้ผู้เสียหายเนี่ยคุณไม่มีหน้าที่ที่จะไปแจ้งความเรื่องแบบนี้นะมันเป็นข้อกล่าวหาที่ทำให้มันไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครเลยนะฮะก็อยากจะให้คิดดีๆว่าสิ่งที่กดขี่ประชาชนเนี่ยบางครั้งมันไม่ควรที่จะทำเรื่องแบบนี้ให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนที่จะมาวิ่งเต้นกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้กับคนแจ้งความได้รู้จักกันในการสืบสวนไหมไม่ค่ะไม่รู้จักฟังเจ๊ให้สัมภาษณ์แล้วไม่มีสำนึกจริงๆเลยนะคะเจ๊โดยยายขินยังได้บอกอีกว่าเจ๊บอกมาว่าประชาชนหรือว่าคนที่แจ้งความไม่ใช่ผู้เสียหายจะมาทำเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้ทำไมยายขินถึงกับต้องบอกว่าฮัลโหลประชาชนคือผู้เสียหายค่ะเพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่สามารถแจ้งความดำเนินคดีกับประชาชนที่ดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ดังนั้นประชาชนทุกคนคือผู้เสียหายที่จะปกป้องรักษาพระเกียรติของประมุขของประเทศนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ที่พวกเรารักดังนั้นทุกคนสามารถแจ้งความดำเนินคดีมาตรา112ได้กับบุคคลที่มีพฤติกรรมในการดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งยายขินได้ดึงสติว่าเจ๊คะเท่านี้ยังไม่พอนะคะเจ๊ยังทำตัวเป็นลูกแกะในคราบหมาป่าที่ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วบอกว่าเป็นการกดขี่ประชาชนด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็ทำให้เจ๊เป็นเรื่องได้นะคะพร้อมแซวว่าเสื้อเจ๊นี่สวยเนาะแล้วพรรคที่เจ๊ใส่เสื้อเขาอยู่รู้ไหมคะว่าเขามีแนวความคิดในการล้มล้างการปกครองดังนั้นเจ๊ไม่ต้องโทษใครค่ะโทษตัวเจ๊เองนะคะที่มีพฤติกรรมแบบนี้และทำให้โดนคดีมาตรา112เจ๊คะเท่านี้ยังไม่พอนะคะเจ๊ยังทำตัวเป็นลูกแกะในคราบหมาป่าที่ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วบอกว่าเป็นการกดขี่ประชาชนด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็ทำให้เจ๊เป็นเรื่องได้นะคะแหมเสื้อเจ๊นี่สวยเนาะแล้วพรรคที่เจ๊ใส่เสื้อเขาอยู่เนี่ยรู้ไหมคะว่าเขามีแนวความคิดในการล้มล้างการปกครองดังนั้นเจ๊ไม่ต้องโทษใครค่ะโทษตัวเจ๊เองนะคะที่มีพฤติกรรมแบบนี้และทำให้โดนคดีมาตรา112ค่ะก็อย่างที่ยายขินว่าเลยค่ะงานนี้ทำตัวเองล้วนๆยอดขายตกก็เพราะทำตัวเองโดนฟ้องคดี112ก็เพราะทำตัวเองก็ต้องคิดด้วยนะคะว่าปากดีมันมีราคาที่จะต้องจ่ายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ